สวัสดีครับผมเมื่อนี้เขาสิมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวตามมื้อนี้เปิดซิ่งกระทะใหม่ที่เด็กส่งมาฝากให้ครับผมใส่มียกครับผมแล้วก็มีเสียเป็นก๋วยเตี๋ยวกุ้งสดครับผมกุ้งกําลังแซ่มันเป็นกุ้งแซ่เย็นมากครับผมแล้วก็ใส่ต้มเนื้อบ้านๆลูกอีสานครับผมนี่ครับผมเนื้อเปื่อยแบบมันเป็นง้อแบบง้อพื้นบ้านครับผมเสียงเลยแซ่บมากอันนี้จะเป็นเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวกุ้งสดเนื้อเปื่อยครับผมแล้วก็เส้นมียกแล้วก็ใส่กระทะไหม้ครับผมมื้อนี้โอเคครับรอเบิ่งว่าสิมีสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆเบิ่งครับแล้วก็สิกินแบบเป็นน้ำตกครับผมมีเผาพริกแล้วก็มีถั่วกินน้ำกับกะปิหอมหอมเผาพริกกันอยู่ครับตอนนี้เจรจาจัดการนี่ครับผมนี่ครับผมเอาจำเลยเล่นขึ้นจับยังเนี่ยคนกับทำไมพี่เล็กครับผมยูนี่มีอบเชยเปลือกกากกระเทียมรากผักชีครับแล้วก็มีนี่ครับใส่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บครับผมเขาเป็นขึ้นช่ายครับผมไอ้ที่ปรุงรสครับประเทศนี้ผมว่าระวังไว้โอ้ยนี่ครับมีไอ้ลงไปแล้วเริ่มข้าวนี่มีขะน้อขะน้อรสหมู2ก้อนเดี๋ยวได้ไปผัดไปไปเที่ยงมาเดี๋ยวผมจะเอารสชาติของน้ำซุปก้อนคนแรกอย่างเล็กกับมักรสดีก็คือรสดีก็ครับผมแต่สิบว่าใส่หลายใส่แบบมันกลมกล่อมเมื่อเช้าโอ้ท่านนั่นไหนอยู่เจ๊นี่ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเวลานิดน้อยนิดน้อยมันกลมกล่อมอยู่แล้วมีขนมอันนี้เติมข้นนิดนึงครับผมบอกด้วยเติมเราเอาน้ำตาลลงเกิดอินดี้นุ๊กเกอร์ชาแนลเอาลงเบิดเสือลงแล้วเอาอีกสักพี่นึงเสียไอโอเคเอาลงเบิดเลยนะมันต้องมันหวานน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะพริกไทยดำเขาบอกมีครับวันนี้เขาจะใส่เป็นพริกไทยใส่เบิดเลยอยู่วันนี้แย่ว่ะพริกไทยดำบอกมีใส่พริกไทยเขามันเบิดเม็ดมันมีอยู่ครับตอนบริเตรียมออกมาโอเคต้องต้มน้ำซุปให้มันหอมพริกไทยน้ำครับผมใบเตยแบบใบเตยไม่ใส่อะไรกันนะยังจะไปเก็บผักบุ้งแล้วใบเตยแป๊บนึงครับผมแล้วก็ใส่หนีน้ำหน่อยหลับลองแซ่บมากครับผมเอามีดดิใครมีมีดอยู่โอ้เรื่องเห็ดหอมลงก่อนเห็ดหอมแซ่น้ำแบบนี่ยุ่ยเอาลงให้มันน้ำซุปมันแซ่บอันนี้เข้าไปจะกินครับสดๆครับผมล้างบักชีดิใส่แล้วใส่ระบอกเลี้ยวเจ้าแสดงว่าเสียแล้วครับที่เด็ดกุ้งห่อห่อสิแกะเอาแต่เนื้อมันครับผมก๋วยเตี๋ยวกุ้งสดแล้วก็เนื้อเปื่อยครับมื้อนี้เอาขึ้นไปแกะเลยแต่มันละลายแล้วพอเนาะโอเคเอาไปเตยเอานิดหน่อยพอโอเคครับผมนี่แหละครับปลูกไว้เพื่องานนี้เลยก๋วยเตี๋ยวล่างสะอาดมาแล้วก็ฮัดเป็นขอเป็นป้องงามๆแล้วลงน้ำซุปไปเลยแกะกุ้งกันไปที่นี่แกะกุ้งกันอ๋อไปเสียงมานี่นี่ครับแล้วก็เนื้อไปเปื่อยตุ๋นแบบเอาลงเลยดีกว่าแต่ลิ้นน้ำออกเข้าเสียวแต่เนื้อเด้อเอาลงเลยนี่ก่อนจังตาเอาเต้นเนื้อเพราะว่ามันเป็นต้มแบบต้มใส่ใบมะกรูดครับที่บ่อให้นี้มีกินใบมะกรูดก๋วยเตี๋ยวมันที่บ่มีใบมะกรูดครับนี่ครับบอกเลยเนื้อเปื่อยครับผมมีพวกเอ็นพวกหยังเป็นต้มเนื้อภาคอีสานเฮาสิมาดัดแปลงเป็นก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆกับกุ้งแบบใส่สุดท้ายมันสิมีกุ้งสดๆแซ่บมากครับผมนี่ไปเจิมเบิ่งพอแล้วมันสิเบิดเอาลงนะเดี๋ยวเอาลงไปเตยเข้ามาแล้วครับนี่สุดยอดเลยนี่ครับเนื้อเปื่อยรอเบิ่งครับผมรับรองเขาสิบอกน้ำมันครับเสียวแต่พวกสูตรกันสบายสบายเลยละเมื่อนี้ครับผมเนื้อกดสิบอกครับเห็ดหอมบริเฮียนี่โอ้ยมันแซ่บเลยเนี่ยครับเห็ดแก้วนี่เขาเอิ้นเห็ดแก้วแบบโอ้แต่นี่มันก็เปื่อยแหละครับผมแต่ว่าเขาสิเห็ดมันยุ่ยยุ่ยเลยน้ำซุปแซ่บบอกเลยเห็ดแก้วว่าน้ำมันบอกเอาแก้วหรอ
แกะกุ้งก่อนให้นุ๊กเกิดโชว์ว่าเอาซ้อนไหมเอาซ้อนเด็ดขางมันไหมเออให้นุ๊กเกิดซ้อนโชว์เด้อเอาให้นุ๊กเกิดโชว์ก่อนนะนุ๊กเกิดโชว์ก่อนเขาเห็ดเป็นเขาเห็ดก่อนแกะกุ้งแกะกุ้งไล่ทดประเพณีเป็นยังไงบ่วิธีแกะกุ้งมันเดี๋ยวตากันขึ้นไปก่อนรับรองนี่ครับแต่บ่ายเมื่อกี้นี่ยุ่ยเลยเนื้อเปื่อยนี่เดี๋ยวเฮาเทเป็นก๋วยเตี๋ยวครับผมเอาซิมบ่เอาไหนลองเบิ่งเดี๋ยวสิดูเลยว่ามันเปื่อยขนาดไหนเปื่อยบ่บ่น่าจะบอกเขาแล้วโอเคครับผมเย็ดหมากผมบอกเลยครับมีเนื้อเปื่อยใส่นี่สุดยอดแล้วครับต้องขอบคุณกระทะใหม่ครับแกะกุ้งมาที่นี่เถิดมักสายซิมสุดเด้อ้าวรอเบิ่งจัดไปเดี๋ยวเตรียมครับว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรามีเกี๊ยวเตรียมหอมๆนะครับเห็นโชว์ให้ครับโอ้หอมมากเลยแล้วตอนนี้เฮาแกะกุ้งมาแล้วครับว่าที่นี่โอเคเดี๋ยวกุ้งเฮาใส่ชุดไทยแบบฟู่ๆครับผมหอมเซนน้ําซุปเฮานี่โอ้นี่ครับมักกระทะแบบนี้ล่ะมันเดือดดีมากเลยร้อนเห็นหอมไปเปื่อยก่อนก็พวกหาผักชีครับผมมีใบเตยใส่พร้อมมื้อนี้เด็ดมากสดกันหอนเลยมื้อนี้มาครับว่าที่นี่เปิดขึ้นเถิดน่าจะเปื่อยแล้วครับผมหลักผักชีกระเทียมสุดน้ำซ้อนออกอาจจะเสียนลงครับว่าที่นี่มียกครับมื้อนี้จดให้กันให้เบิร์ดครับมื้อนี้กุ้งแซ่บวยเฮาลงเลยครับคุณคนแป๊บนึงแต่บ่โดนบ่ต้องปิดบ่ต้องปิดเดี๋ยวสิกินข้าวหม้อกันเลยครับมื้อนี้กินแบบเด็กคอนี่พี่เด็ดจังซี่คิดดิบ่บ่ปิดมันสิเปื่อยพอดถ้าปิดมันสิเปื่อยพอดครับผมบอกเลยครับมื้อนี้เฮาสิก๋วยเตี๋ยวกุ้งสดอาจจะบ่สดขนาดใดมันเป็นกุ้งแซ่แข็งแซ่บวยมาตาเส้นมียกนี่ผมบอกเลยว่าผมซิมมาแล้วเด็ดมากครับผมปลาทูนี่วะโอ้ยต้องห่วงกินข้าวเดี๋ยวมันจะยิ้มแล้วเดี๋ยวสิปรุงเลยครับวันที่นี้เอาหวังว่าอะไรไปตีอาศัยย้ำบอกครับกระเทียมเจียวลงไปครับผมกระเทียมเจียวเจียวกันเองไม่ไหม้หอมๆต้นหอมครับผมหอมบักชีแล้วก็มีขึ้นฉ่ายใช่พร้อมรีบเผาลงเพื่อปิดไฟนะครับตอนนี้บอกเลยก็ดีแล้วผมจะเอาเส้นแบบว่าให้มันนิ่มๆหอมๆกุ้งนี่มันถึงน้ำมันก็สะดุ้งแล้วเดี๋ยวเราเบิ่งสูตรนี่รีบเผาลงไปครับผมอีกซ้อนนึงเต็มๆนี่ครับนี่แซ่บน้ำพริกเผาโอเคเด็ดมากซอสพริกครับที่นี่อย่าพึ่งคนเดี๋ยวอาจจะถ่ายรูปอยู่ออกทั้งหนามันแบบว่าเครื่องปรุงมันเต็มน้าวก็ที่ไข่มันหอมครับปากน้าวเดียวปากน้าวปากน้าวมันมีนี่ยู่เขาวันที่แค่ที่แค่ขาวนี่มันที่เขาครับแบบโอ้โหเบิดละครับดีดเอาให้หมดครับผมเดี๋ยวเขามีพัวกับปีเออมาไม่ใช่ดีดขึ้นมาสดกันแบบร้อนๆน้ำกันครับมื้อนี้พอผมซิมน้ำซุปแล้วเมื่อกี้นี่แซ่บมากเลยเอาอีกเกี๊ยวอีกแกะน้ำตาลให้โอ้ลืมเลมอนลืมตัวนี้ครับผมที่เด็ดเฮานี่ครับผมถั่วขัวครับเป็นถั่วเลมอนครับผมของฝรั่งครับชาวบ้านเฮาก็บอกบกเอามอนพวกบ้านซั่นเอามอนเอามอนเขาเอามอนมันจะกระลอกแต่ความนัวนี่สิขาดนี่บ่ได้ครับที่พะโล้เดี๋ยวรู้เรื่องน้ำตาลครับผมมันหวานนิดนึงเนาะกินฝากหน้าไว้เถอะเพิ่มแต่ว่าท่านนี่ครับก๋วยเตี๋ยวบอกเลยต้องใส่นี่ครับผมฝาเขียวมันสิเฮ็ดให้กลมกล่อมมากเลยถ้าบ่เปรี้ยวเขาจังใส่น้ำถ้าเขากินกับผักสดๆแบบนี้ครับผมทัวโอเคลืมครับผมเอาหยาบขาดว่าอะไรครับผมก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องมีพริกขั่วไหวป่ะเพื่อนหน่อย
นี่ดิดิดไม่พูดอย่าร้องของนะเถื่อนนะเดี๋ยวรู้เรื่องครับแต่พริกเผานี่ก็บ่ธรรมดาเด้อบอยแต่บ่ใช่ทั้งเบิดแล้วใช่แล้วบ่นี่ยังตอนเดี๋ยวตอนซิมเฮาจังใส่กันเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมอีสานตรงตะเกียบใหม่ผมตั้งอีขีดถนัดโอ้ยเหลืออยู่ครับผมนี่ครับผมทั่วอัลมอนด์แล้วก็น้ำพริกเผาพริกสดมาครับผมรับรองเกี๊ยวเนื้อเปื่อยกุ้งสดนี่ครับกุ้งพอดีเลยมันสิเด้งพอดีเวลาเฮาปล่อยให้มันสุกโอ้ยมียกแบบสูตรกันแบบเต็มที่ครับมื้อนี้เฮ็ดหอมแบบยุ่ยๆน้ำลายผมนี่เหี้ยแล้วครับมันหอมมากเลยตอนนี้รสชาตินี่เดี๋ยวไปตั้งกล้องซิมกันครับผมเอาแล้วทั้งหมดจอแล้วนะครับผมก๋วยเตี๋ยวกุ้งสดนี่ต้องล้องกุ้งก่อนครับผมนิดเดียวครับขอนิดนึงรักษาหอมหอมมากครับผมรักษาหอมแซ่บมากเอาตั้งกล้องจริงๆครับผมขาวสำหรับขาวห่วงเนาะโอเคครับผมชิมเลยจัดเลยครับผมโอ้ทางอีกตุ่มมาที่นี่ฟังได้เพิดรักเห็ดหอมมายังหลายเลยนี่ครับเพิดรักเห็ดหอมมาเต็มเลยมันล้วนมากล้วนล้วนลองเสียมเสียมมียกแบบกุดๆเสียมเสียมแล้วเสียมต้องกินกับข้าวหนาวเนาะแม่นหาเตาไปที่นี่ขออนุญาตนั่งกลางเลยเรื่องนั้นไม่เสียจ้ะลูกเกือบไปแล้วครับผมปิดธุระผ่านแล้วยามากี่ยับขึ้นมาหนีหน่อยจังสิเห็นเดี๋ยวยับมาพี่ให้แง่งกันครับไปจังเดี๋ยวเกิดยับมาพี่ยับของมาพี่เดี๋ยวจะมานั่งซุ่มตรงยังกินไรมึงแสบยังเกี่ยวเกี่ยวหรือเปล่าส่วนอะไรนี่ล่ะบอลแล้วมีกระปุกในอยู่ดิกระปุกนั่งตรงบอลพับปุ่งแล้วเดี๋ยวอันอื่นพี่เขาตรงเอาตัวมันขาดน้ำตาลอยู่ไอ้ว่าน้ำตาลมากหน่อยเอาตัวมาผมมาขาดดอกแต่ว่ามันแสบแล้วพอดีเลยเอาตัวหน่อยเดี๋ยวเอาไปครั้งนี้ก่อนขาดบอกพริกอี๋นี่มันแสบแล้วอย่าป้าผีไหมได้เห็นหนาไหมจริงไหมขาดแล้วน้ำส้มเราเทลงนี่ก็ได้เทลงเอาน้ำเทลงโอ้จุ่มเลยเอากระปิมาพี่ครับแล้วจะตอนลงบ่อ่านบ่สลากเขายังอ่านอยู่เลยมันสมคักเดี๋ยวลงรอดมันยังปวดยังกินได้ไงพี่เด้อโจเดี๋ยวรอดน้องลองดูอีกในวิดีโอบัดนี้เศร้าใส่น้ำส้มหาหัวที่เอาน้ำส้มลงเราอยู่นี่ไอ้เอื้อนโอ้ใส่ต้นบึ๊บเป็นเนาะกุ้งพอดีเด้งๆเลยจับเลยตอนมันเปรี้ยวๆแล้วครับใส่เหล่าตอนนี้ต้องกินเปรี้ยวๆมันเสียดๆน้องกลับมาที่กินสายหอมพอดีกลุ่มเบิร์นสองนะครับตอนนี้สมพอเดียวบักเน่าจะเก็บไว้เทสแน่อื่นนัวนัวบ้านบ้านเฮาเอิ้นนัวนะครับกินเผากิ่มกะปิกะปิเป็นกะปิหวานครับผมกะปิธรรมดาที่เข้มมากอันนี้เป็นกะปิหวานมันที่เข้ากันสุดยอดเลยตัวเยอะมากเอาไปต้องไปต้องน้ำตาลนี้เยอะมากไหมน้ำตาลมากมันบะหมี่เนี่ยใส่แบบทัวร์บนเนี่ยครับเพื่อว่าใช่ไหมเยอะเลยตาลทัวร์บิ๊กบอกเลยว่าตัวจิ้มกะปิพริกเผาจิ้มกะปิเดี๋ยวสิรู้เรื่องเลยวางไว้ข้างเคยก็ได้ครับโหสุดยอดกลับมากแซ่บครับด้วยครับผมนี่ดิให้พี่เอาน้ำมันนี่เบอร์สองนะครับถ้ามีไปเอาน้ำเพื่อนนี่มักสมแทนแล้วแท้
เนื้อเปื่อยอะร้องยังร้องได้กลุ่มสดเนื้อเปื่อยทั้งสุดยอดผมแหม่ซื้อมาแล้วคุณแจ็คเจ้าแสบเลยเนื้อถ้าต้มก็เปื่อยจะเอาแต่กุ้งนะครับสุดยอดเหมือนกับเกี๊ยวนี่บรรยากาศมันแย่ครับผมเบิ้ลกินเอาเลยให้บอกเห็ดพ่อบอกเลยขี้ขี้ขวบเห็นไหมกินกับปีกินเอาเลยครับบรรยากาศเราคุยกันไปเมื่อเกิดกับมิถุนาครับเมื่อกี้ไปแล้วเอาคุณดีไม่นำเดียนบางนาก็อันนี้เบิร์ดระบอกเบิร์ดอันใดทีให้เบิร์ดเบิร์ดระบอกเดี๋ยวจะลองเห็นหอมไปเปื่อยครับผมแช่ไปประมาณชั่วโมงนึงเปื่อยที่แหลมครับผมแล้วต้มใส่ที่นิ่มนะครับเซนนี่ยกไฮบอกก็คือเสียงมากๆนะครับขายมากๆมากเลยโอ้ยโยกได้สุดท้ายอย่างยานปืนบอกน้ำนะทำบอกมันเสร็จแล้วเอาแม็กดิเอามาโจกันล่นเลยล่นฝากล่นค่ำเนาะเป็นไงรสชาติบรรยายได้ไหมแซ่บมากมันแซ่บอีแซ่บมากมันแซ่บอีดื้อลอยตัวได้บ่มีสายตรงครับลอยตัวดิซุปก๋วยเตี๋ยวเลยน้องของซิมที่แดกเอามาบริษัทบอกเลยเมนูนี่เฮ็ดดูที่สุดในโลกครับก๋วยเตี๋ยวนี่ขอได้สั่งมาจัดให้เลยแต่ก็ได้เนื้อเปื่อยมาต้มไปเปื่อยสิที่ทำมีต้มปอดต้มเครื่องในแบบเอ็นแก้วพวกเอ็นเหนียวเหนียวสิมาต้มเพิ่มอีกเดี๋ยวซิมไปเบิ่งครับผมอ๋อมาเสียไล่แปะวะน้องเบิ้งนี่คือต้มเนื้อของแถบมันถึงมีบอกจริงสิครับมันเป็นเนื้อเอ็นมันเป็นเอ็นนะครับเขาจะเอาเนื้อเอ็นมาต้มต้มเนื้ออีสานอ่ะเครื่องในผสมเอ็นแกงไรเส้นนะกินข้าวเส้นแบบมีได้หลายลีครับผมกินข้าวเดี๋ยวก็ยิ้มนะเพียงไหนแกงว่าเครื่องในช่วงนี้มันจะเปื่อยแบบเก็บมาเอาเนื้อก็ได้เก็บเดียวไงยาเหล่าตัวน้อยเอาไปเลยนะเหล่าผสมน้ำกระน้มมาที่มือๆนี่ครับยันท่อนเกิดว่าจะเต็มไห้เกิดครับมือนี่หมูก็เลี้ยงตั้งแต่เบิ้ลมือวันนี้น้ำเราเขามือนี่จะกินเมนูไหนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจะไห้มีกุ้งแบบทุ้งนึงกับต้มเนื้อแบบเป็นทุ้งใหญ่เลยมือจานดัดแปลงให้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเลยครับบอกเลยแต่กับว่าผิดหวังครับผมกุ้งเขาเอาลงที่หลังครับมันจะพอดีมากเลยน้องกุ้งแช่บวยพร้อมมันจะไปพอดีตึงๆพอดีเลยเสร็จหายอ่ะเดี๋ยวมาบอกเลยพี่เต๋ามันแหน่มไหมเด็ดมากเลยก๋วยเตี๋ยวบางร้านบ่ดังนี่ผมติดพาเห็ดครับผมมาหาลูกอีสานได้แล้วอีกพาเห็ดบ่มีหยังยากเลยครับก๋วยเตี๋ยวสดใหม่เลยขอให้เฮาใส่ใจในขั้นตอนนั้นครับผมเหมือนว่าบ่มีหยังใส่แล้วก็ต้มขายให้ลูกค้ามันสิบ่แซ่บเฮาต้องใส่ให้มันครบทุกอย่างในสูตรก๋วยเตี๋ยวคือจะเขาจะใส่ในทุกอย่างเลยครับจะปลูกทุเรียนสิเกณฑ์มันเก็บสูตรของมันมันเป็นว่าแบบผมกินดินไม่ซื้อแล้วก็นอนมันกับบนใหญ่ก๋วยเตี๋ยวอยากจะแซ่บเขาก็ต้องเห็นให้มันเก็บสูตรของมันมีอย่างใส่ครบสูตรเดียวในโลกจะบอกเลยเด็ดนี่ครับเดี๋ยวปรุงครับมือเนี่ยหวานยืนได้ครับนี่ย
ีมะม่าเราจะตัดมะม่ากันแล้วนี่ครับปิ่นแก้วผู้บุ้มแม่นอะไรมันเป็นกระเพาะมั้งอู้ยเจ้าปิ่นคือว่าไงฮะปิ่นบ่ะอายุนี่ปีบ่อื่นกับผมตัวฟักยาวจีตัวลูกอีสานเยอะๆเลยจำด้วยพริกจีคุยกับปีอาเดี๋ยวผมเราผ้าครับบอกเลยมึงจะเปลี่ยนเลยมึงนี่สองคนนี่สายเทียนไปแล้วมึงนี่ทั้งไหนก็เบิดไปบ่ไปเบิดครับมึงนี่เอายาวเลยรวมด้วยกุ้งรับเสียงนี่ยกแบบนิ่มๆกูทำมือควายหนึ่งแน่นเนาะเรามันแซ่บอยู่เสร็จนี่เขาจะไปลวกด่วนเอาลงเลยแล้วกินเลยนี่เป็ดแจ่วเปื่อยขอบคุณมันมีข้าวเหมือนได้เบิ้งเรื่องหน่อยๆเนาะเสียมีเลือดหมูแซนดิบอกเลยเป็นน้ำซุปเลยเห็นหมอบอกแล้วว่าจะใส่ไร้ก้อนมาเสียอะไรอยู่นี่ล่ะว่าลูกเกิดมีปลาบัวเนาะลืมจะจีบสาวอยู่ครับผมไปขอโทษเนาะเย็ดปากเลยไม่รู้มือแน่นนี่เลยเส้นกินแน่นไหมเลยน่ารักเลยเป็นจ้อยมีจ้อยถ้าก่อนใส่มะม่าแล้วก่อนผมมาเตรียมของอยู่ยังก็สองคนไอ้น้องยังบอดเดี๋ยวบึ้งครับผมเบิดแน่เกิดน้องแพรอะไรอยู่มึงไปเรื่อยโอ้กุ้งโตใหญ่เลยจะแซ่บเนาะแซ่บมากบ่อยตรงเด้อเท่มื้อนี่กินได้ฮอด10คนมื้อนี่10คนกินอิ่มนะนี่โอ้ไอ้โลดมีอัลมอนด์ใส่พร้อมครับผมเป็นทั่วแทนทั่วลิสงมันแซ่บสุดยอดแต่นู้นไอ้เนาะตาต้นเส้นขึ้นอยู่ตรงเนาะน้ำไม่กินเผ็ดโทษเนาะโอ้โทษครับหวานเผ็ดพอดีเผ็ดดอกกุ้งเขาใส่มาเรื่อยครับผมเต็มเต็มเลยกุ้งของนั่นครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวกุ้งครับผมบอกเลยวันนี้ขาดไปหนึ่งลูกผ่านเลยเมื่อตัวน้อยครับหนึ่งเบื้องกระเด็นโอ้เกิดผ่านแล้วอิ่มครับผมนี่แหละต้องเป็นบอกย้อมแพ้เพชรครับน้องเขาเพชรว่าไอ้เพชรไอ้มันแน่นท้องยังไงเส้นอันนี้กินแน่นท้องไว้ดิยอมรับเลยเดี๋ยวหรอกมันกินข้าวเดี๋ยวนึงว่าทั้งกินมาม่ามาแล้วครับมะม่ากับเขาอีกมันหิวเขายังเนี่ยแสดงว่าฟิล์มเมื่อไหร่บ่แซ่บตัวนี้แซ่บโอ้โหรับรองดีใหญ่แต่ว่ามันแน่นห้องเลยให้ขายได้ด้วยนี่คือต้องเฮ็ดเรื่องนี้เรื่องก๋วยเตี๋ยวนี่ผมบ่พลาดที่เฮ็ดหรอกแต่ว่ามันแน่นห้องได้ง่วนเต้นแล้วออมน้องสายได้2รอบเดี๋ยวอากินฮะกลับมาเบิดซับเฮียนี่มาครับว่าใส่ยกบุษไทยงานเซ็นเซียมันดีครับผมบอกเลยว่าอิ่มโอ้บอกเลยเดี๋ยวพึ่งเรื่องนี่เอ็นเจ้าของเก่งนี่อะเป็นเจ้าเอิ่มมันถึงนุ่มเพื่อแบบตัดปลดปลดแบบนี้เนี่ยเฟย์กุ้งสดครับอันนี้เป็นเอ็นแบบเอ็นใหญ่ได้เดี๋ยวเขาจะต้มด่วนมันถึงเสียมากเลยครับเนี่ย
ครับสังเกตดูมันนี่คือยังหนังอย่างลงสีนี่แรงดอกนุ่มเลยปากเลยงั้นแบบว่าเขาไม่เหี่ยวแล้วเขาหยั่งไปไม่ถึงนุ่มเลยปากเส้นนุ่มทีเดียวกินมากมีเส้นเลยนุ่มเป็นแก้วไหมบอกบอกเลยเนื้อเปื่อยครับเต็มเต็มเลยแน่นี่มาตุ่มใส่เสร็จมากๆให้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้มีขิมใส่ใส่หอมๆคือก๋วยเตี๋ยวไทยแบบนี้หอมมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนุ่มมาเลยแบบเสียบรุ่นด่วนหอมมากแล้วเขาปลูกถึงใจเข้ามาที่นี่ครับซอสพริกรสดียังใส่ลงไปจับมาจับไปที่เราเห็นหอมครับเลยนี่เปรี้ยวปะพกกาเขาอีกอันนี้นุกเกอร์นี่พกเบอร์ดีเบอร์เลยนุกเกอร์กินคำเดียวนี่มันแสบน้ำเหนียวใบเตยใบเตยหอมเป็นเลยกินข้าวเดียวก็อิ่มว่าแล้วอย่าว่าให้กินมะม่าไว้หลายก๋วยเตี๋ยวไม่ให้สู้กินอยู่ยังวายน้ำหอยว่ากับตุ่มมะม่ากินกันละอะไรก็มันดิคอยบุ้งจากกันดิแต่ว่าหอมมันก็ใจแบบเนาะเราเป็นอย่างผมคิดเองครับเนี่ยเดี๋ยวใส่ไว้ครับมันไม่เหลือผมเผ็ดครับบ๊ายบายโอ้แกแล้วเสร็จนี่มันบ่ลื่นเด้มันสิเป็นเนื้อนุ่มนะบ่ผู้ใดปรุงเผ็ดแท้ๆเผ็ดคือใส่เซลฟี่ดำส่วนอื้อเผ็ดว่ะของส่วนเผ็ดดิเฮ้ยต้องนอนแล้วว่ะเผ็ดครับครับอันความเสียบมันเสียบอยู่เดี๋ยวกุ้งโต้ไอ้เบิ้งเผ็ดบ่โอ้ทนนอนเมาทีนึงบ่เผ็ดได้บ่เผ็ดป่ะตอนมันแหนมพองแห้งตาโปรกศพอยู่นี่บ่เผ็ดได้ไหมเพื่อนจนบ่ายเลยไปบ่นี่ยิ้มบ่ยิ้มมากตาห้องเสียมเสียบดูดิเสียบต้องเผ็ดไหมขับเครื่องในหวานเผ็ดดูแบบว่าผักที่อยู่อ๋อเหยียบขาเลยบ่เลยมาไงลุ้งไปดิล่ะลุ้งไปบ่ได้นี่ใส่พร้อมครับถึงทั่วอัลมอนด์ทั้งกรอบกรอบมากเลยว่าเคยเนียนพอกครับบันไดเลยทั่วมือเลยมือฝ่ายใส่กับฝ่ายที่ใส่ยีนู้ใส่เลยย้อมแผ่เอามือนี่มันแน่นห้องนี่เป็นไปได้ยังไงผมเงินเลยกินกินได้อยู่เท่านั้นเผ็ดไหมแสดงว่าแผ่ความเผ็ดครับมือบวกเผ็ดได้บวกเยอะบวกเผ็ดดอกบวกเผ็ดเลยครับไอ้บ่ปากโปรซบว่ามันเนี่ยพ่อเนี้ยดีน้องรับว่ามื้อนี้เนี่ยพ่อยังเนาะนี่ครับลองมาหลายคนนะครับความเผ็ดได้อยู่แต่ขันแข่งขันกันนี่เว้าเก่งครับตอนกินปกติเรื่อยๆเนี่ยสิละออกไปทุกคนเลยเผ็ดกินน้ําหลายคนมื้อปกตินี่ลูกอีสานสิจัดปกติของลูกอีสานนี่ครับบ่เผ็ดได้มื้อนี้แหมมันก็ดีอยู่บ่ได้เห็นน้องเผ็ดเลยเด้มื้อไข่ก็ให้กับไข่ในรถเรื่อยเรื่อยเร็วโอ้ยดีอ่ะคอยของกลางเราแล้วก็มีเอาใส่ดีดีก่อนเลยอิ่มอิ่มแห้งใช่ครับอิ่มกับปิ่งครับกระเทียมยังเป็นหัวเลยเนี่ยทั้งพวกแกหมูจำมากบอกเลยครับผมคุณด้วยยำซุปก๋วยเตี๋ยวร้านไหนแพงเครื่องนี่สิบ่แซ่บเท่าสูตรอีสานครับผมอีสานนี่บ่มีแพงเครื่องครับผมนี่เนื้อเปื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นทองนี้ดูเถิดได้บ่ก็สูงน้ำครับเห็นทองได้ที่นี่ไม่ได้ตัวไม่ได้บอกมือ
หันแล้วสันเหนือไปเปื่อยเหนือเปื่อยนั่นไรกินดูเหรอจะมาคุณโดนใจมากเลยเมื่อวานนี่กุ้งเล็บกุ้งเห็นไว้ก่อนนี่น้องเขาปอกกุ้งเอาตึ้งหัวก่อนถึงใจผมเลยถือผมด้วยครับกุ้งเนี้ยติ่มหัวมั้งครับทีนี้มันมีหัวมันมันเลือดมันนั่งก็เต็มครับครับผมน้องช่วยเต็มทำได้ไหมก๋วยเตี๋ยวกุ้งมึงหายากครับผมไปเจอกุ้งให้ก๋วยเตี๋ยวมันเด็ดมากเฮ้ยไหนคุณเกียร์พอแล้วพอแล้วอิ่มหักอิ่มอีไอ้สินอันนี้โอ้ยกินอิ่มไม่อีดิงอมันเสียบดิเสียบเสียบเสียบเบิดมองแล้วกูจะเบิดเนาะโอ้ยมันเผ็ดหันมองเผ็ดกินเบิดได้อยู่แซ่บพอลิ้นเนาะแซ่บพอที่สุกออกดังเลยพร้อมแล้วกูได้ใส่หูพริกสองส่วนครับพี่สอบครับครับต้องดื่มข้าวกระปุกตามน้องใจน้องนุ่งครับมันเยอะมากครับผมก็เลยก๋วยเตี๋ยวนี่ดื่มข้าวกระปุกจะได้คนกินน้ำเจอสุรุอีสานดีครับผมนี่ครับบรรยากาศเหงาเลยน้ำอะไรดิสบายเลยเผ็ดแล้วก็เข้มข้นโอเคครับเอ้ยสุกหาคนอยากกินน้ำไหนครับนี่ถูกปะมึงออกความมูได้ป่ะเนาะกุ้งมันนั่งหวานนั่งริมมึงเหรอเดี๋ยวเปื่อยแบบต้องเปลี่ยนโอเคครับผมน้องเขาหาแล้วมาแล้วปล่อยคำหนึ่งน้องชายครับเราจะหัวกุ้งรวมหนีไปครับหัวกุ้งแซ่บมากเนื้อเปื่อยเสียนุ่มๆปรุงน้ำเหลือครับอันนี้ปรุงเอาตามสเก็ตไปของมามันเผ็ดมากเดี๋ยวไม่ขึ้นหนาครับผม